ด้วยลำแข้งของคนบ้านท่าเยี่ยมเยี่ยมอย่างไรคุณคำรณรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะมองเห็นน้ำชีหัวใจของพี่แทบจะพังคนยโสธรคือคนที่มีลำน้ำชีหล่อเลี้ยงชีวิตและคนบ้านท่าเยี่ยมเมืองยศก็ทำตัวแม่เป้งอัดกระป๋องไข่มดแดงดองเพชรคนป่าดองออกขายกันหมู่บ้านท่าเยี่ยมหมู่บ้านท่าเยี่ยมวันนี้ก็เลี้ยงเยี่ยมอย่างสุขสันต์นักศึกษาก็มาช่วยกันวันนี้คนบ้านท่าเยี่ยมเยี่ยมขึ้นอีกหนึ่งขั้นบันไดเพราะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนแถมเล้าหมูกับลูกหมูด้วยนักศึกษาได้ประสบการณ์คนท่าเยี่ยมเยี่ยมขึ้นอีกนิดหนึ่งเด้อซีบอกให้ตรงนี้เราก็ได้ให้กับชาวบ้านนะครับพ่อพ่อแม่แล้วก็ส่วนพวกเราเนี่ยจะได้ความรักและความสามัคคีในชมรมครับคิดว่านักศึกษาชมรมโรตาแลกมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นนะคะจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในอนาคตข้างหน้านะคะส่วงเป็นไข้พี่กำรณ์เป็นไรคะลมหนาวมันมาเป็นไข้แต่เนี่ยเราฝืนใจสู้ชีวิตเอาเป็นจริงๆครับด้วยลำแข้งที่สู้ชีวิตของคนท่าเยี่ยมเมืองยศนครยะโสธรเป็นจังซี่จังซี่ง่ายปาชีปาชีปาชีนักศึกษาปัญญาชนนี่หรือคือคนจะเป็นผู้นำหากไม่สำนึกคิดก่อนจะทำใจเราสูงล้ำทำเลวไม่ลงมาช่วยเสริมส่งแต่สิ่งดีงามดาดาดาด้วยลำแข้งสนับสนุนโดยชีวิตนี้ดีแน่แต่ต้องสู้ชีวิตฉลาม